ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรประจำปี2557นะคะซึ่งในปีนี้เขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่างานวิจัยก้าวไกลกล้วยไม้ตระการตาก้าวหน้าเทคโนโลยีค่ะเป็นงานที่มีประโยชน์กับทั้งเกษตรกรประชาชนที่สนใจทั่วไปครูอาจารย์ที่สอนทางด้านการเกษตรแล้วก็นิสิตนักศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าเขามุ่งที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรทุกมิติค่ะคนที่มาเที่ยวชมงานก็จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่สร้างความประทับใจสนุกสนานมีพันไม้พันพืชผลไม้พืชผักสวนครัวอะไรต่างๆแจกให้กลับไปปลูกที่บ้านได้ด้วยนะคะภายในงานมีการจัดนิทรรศการเป็น11โซนด้วยกันนะคะอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนอกจากจะได้ชมภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรของพระองค์ท่านแล้วนะคะยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยค่ะนอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างไปชมกันเลยค่ะดิฉันจะพาย้อนไปดูตั้งแต่บรรยากาศในพิธีเปิดงานนะคะโดยมีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชวลิตชูขจรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะร่วมกับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายดำรงจิระสุทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะบรรยากาศภายในพิธีเปิดยังได้ดื่มด่ำกับวิถีแห่งการชงชาซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่สืบทอดกันมาประยุกต์ด้วยความสวยงามของท่าทางในการชงชาด้วยนะคะโดยผู้ที่แสดงศิลปะการชงชาก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลชาแล้วก็การชงชาจากประเทศจีนเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเอาพืชผักผลไม้ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของดีของเด่นของไทยเรานะคะนำมาประยุกต์เป็นการแสดงที่น่าสนใจตื่นตาตื่นใจรวมทั้งมีดารารับเชิญอย่างน้องเนยโชติกาวงวิลาศมาร่วมแสดงแบบอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากพิธีเปิดแล้วนะคะคนที่มาเที่ยวชมงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร2557ยังสามารถเที่ยวชมนิทรรศการในโซนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโซนเปิดบ้านงานวิจัยโซนการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนพืชไร่โซนโครงการเมืองเกษตรสีเขียววิวัฒนาการยางพาราไทยและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจรโซนการอนุรักษ์และความหลากหลายพันธุกรรมของกล้วยไม้โซนอารักขาพืชโซนวิวัฒนาการผลิตพืชสวนครบวงจรและมีกิจกรรมเสวนาวิชาการต่างๆอบรมและสาธิตหลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะคะที่สำคัญก็คือโซนสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาและโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะคนที่เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษานี้นะคะยังจะได้พบกับพันธุ์ไม้หายากที่รวบรวมไว้ภายในสวนแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีผลผลิตจากงานปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรเช่นมันเทศพันธุ์พิจิตรต้มให้ชิมฟรีพร้อมบริการน้ำมะพร้าวน้ำหอมกาแฟอาราบิก้าสดฟรีตลอดงานทั้ง3วันเลยล่ะค่ะนับได้ว่าคนที่มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ความประทับใจจากประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการเอาผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปต่อยอดให้เกิดคุณภาพชีวิตและก็การทำการเกษตรที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะโซนที่พลาดไม่ได้เมื่อมางานนี้ก็คือส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับกล้วยไม้นั่นเองนะคะแสดงศักยภาพแล้วก็ความหลากหลายของพันธุกรรมกล้วยไม้ในประเทศไทยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และก็เตรียมความพร้อมที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่12นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2559อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้นะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ